เรคคอร์ดบันทึกแล้วก็ไลฟ์สตรีมสวัสดีเอเทมมินิโปรอันนี้ใช้เอเทมมินิโปรทดสอบเอเทมมินิโปรเนี่ยมันยังเป็นอะไรที่ยังฮอตอยู่ครับยังฮอตอยู่ตัวนี้แหละครับมากี่ตัวก็ยังหมดตลาดอยู่เช่นเดิมนะครับ ATEM Mini Pro อันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ปกติไลท์ก็จะมีสีสันนิดนึงอันนี้ก็ปิดไฟหมดเลยแต่ว่าหน้ากล้องเปิด F1.4 นะครับอันนี้ใช้เลนส์ไลก้าแล้วก็ไฟวางไว้ตรงนี้1ดวงข้างหลัง1ดวงจะได้มีสีที่แตกต่างกันไปแล้วก็ใส่โครมาคีย์เข้ามาด้วยอันนี้ใส่โครมาคีย์1 2 3 4ก็ทดสอบไลฟ์สตรีมสำหรับคนที่ไลฟ์สตรีมโดยใช้ ATEM Mini Pro อันนี้เราใช้ซอฟต์แวร์ในการไลฟ์สตรีมนะก็คือกดไลฟ์สตรีมที่ตัวเครื่องได้เลยก็คือผมกดปุ่มฟังก์ชันตรงเนี้ยนะครับตอนนี้ผมทำ3อย่างเลยไลฟ์สตรีมเรคคอร์ดแล้วก็โครมาคีย์ถ้าผมปิดโครมาคีย์ผมก็กดปุ่มนี้ปิดโครมาคีย์นะครับโครมาคีย์ผมทำกรีนสกรีนแล้วก็เอาโลโก้ขึ้นมาใส่เข้าไปโดยไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์ OBS อันนี้ก็คือใช้ก็เรียกว่า Still Image นะครับบนกรีนสกรีนก็ทำเล่นๆบน Photoshop กันละแล้วก็ Export ไฟล์ออกมาไม่ได้ละเอียดมากแต่ว่าก็จะมีรูป ATEM Miniกับ ATEM Mini Pro อยู่ด้านล่างส่วนด้านบนก็จะเป็น Back Magic นะครับอันนี้ก็กัดสีไม่ได้ละเอียดมากนะครับก็ธรรมดาแล้วก็โลโก้ Sennheiser แล้วก็ Wireless Sennheiser พร้อมกับโลโก้ดังขณะเดียวกันตัวนี้ส่วนใหญ่ผมนิยมใช้ตัว USB-C ตัวนี้บางคนก็จะใช้พอร์ต USB-C ตัวนี้ในการไลฟ์สตรีมผ่าน OBS แต่ผมใช้ USB-C เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นตัวเรคคอร์ดนะครับเข้าแฮนดี้ไดรฟ์เรคคอร์ดเข้าไปแล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตเคเบิลเสียบเข้าไปที่ตัวเครื่องนะครับใช้อินเทอร์เน็ตตัวนี้แล้วก็กดไลฟ์สตรีมจากตัวซอฟต์แวร์ของตัว ATEM Mini เองนะครับคอมก็จะไม่ค่อยกินสปีดของ CPU เท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ถ้าดูบิตเรทแล้วก็วิ่งอยู่ที่9เมกนะครับผมตั้งไว้ที่ไฮนะครับเป็นสตรีมมิ่งไฮ9เมก1920x1080 ATEM Mini Pro ถ้าเกิดว่าไม่ได้จองนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้จองเครื่องไว้ก็ต้องโทรมาจองเป็นคิวนะครับเพราะว่ามันเข้ามาเท่าไหร่มันก็ไม่พอนะมันเข้ามาจะน้อยมากจำนวนก็แต่ละสัปดาห์แต่ละสัปดาห์ประมาณเท่าไหร่12ตัวเต็มที่นะครับอันไหนโชคดีหน่อยก็ได้15ตัวแล้วผมก็ไม่ได้ค่อยโพสต์ตัวรูปมันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสินค้าตัวนี้เข้ามาทีไรก็ไม่พอนะครับทุกคนก็รออยู่นั้นเราก็จะเรียงลำดับตามคิวมันจะมี2รุ่นอันนี้คือตัวโปรนะครับตัวโปรแล้วก็ตัวไม่โปรนะครับมี2รุ่นตัวโปรมี USB-C ไวร์เรคคอร์ดเสียบสายแลนไลฟ์สตรีมได้นะครับเสียงอันนี้ก็ใช้เสียงจากกล้อง HDMI กล้องหนึ่งกล้องเดียวนะครับกล้องหนึ่งกล้องเดียวไฟในร้านปิดนะครับไฟในร้านปิดนะครับไฟด้านหลังก็ปิดหมดเลยแต่ว่าเปิดไฟที่เป็นสีไว้นะครับให้มันมีสีวิ่งอยู่ตรงนี้หนึ่งดวงแล้วก็ข้างหลังไกลๆนู่นหนึ่งดวงวันนั้นเล่นแล้วสีมันก็ดูแปลกตาดีที่มีสีนะครับถ้าใครสนใจก็ต้องจองนะครับคุณจะจองไปที่ร้านไหนก็ได้นะครับจองมาที่ดังก็ได้ถ้าจองก็จะเรียงตามลำดับคิวนะครับถ้าจองโอนตังก็จะได้มีสิทธิ์ได้ก่อนนะครับถ้าจองปากเปล่าเราก็เรียงลำดับคิวไปตามการจองนั่นแหละนะครับ ATEM Mini Pro กับ ATEM Mini ธรรมดามี2รุ่นอันนี้ผมมาลองไลฟ์ตอนเช้าเพราะว่ามีลูกค้ามีปัญหานิดหน่อยในเรื่องของเสียงเราสามารถฟังเสียง ATEM Mini Pro มันไม่มีรูให้เราเสียบเฮดโฟน
นะครับไม่เหมือนสวิตเชอร์ตัวอื่นเช่น Roland V1SD V02 V3SD หรือย่ออื่นโดยทั่วไปเขาจะมีเฮดโฟนเอาท์สำหรับเช็คเสียงที่จะสตรีมมิ่งออกไปก็คือเช็คเสียงจากตัวสวิตเชอร์เช่นเอาหูฟังแล้วก็เสียบเข้าไปตัวนี้เป็นตัวโปรก็จริงแต่ว่ายังไม่มีเฮดโฟนแจ็คนะครับมันมีรู2รูไมค์อินนะครับแต่ไม่มีเฮดโฟนเอาท์ให้กับคนที่จะไลฟ์สตรีมเช็คเสียงนั้นเราก็จะเช็คเสียงได้แค่2วิธีอันที่1ถ้าไลฟ์สตรีมผ่านตัวLAN cable ที่เสียบเข้าไปที่เครื่อง LAN cable นะครับเสียบ LAN และใช้ซอฟต์แวร์ Backmagic ในการไลฟ์สตรีมเราสามารถเช็คเสียงได้จากตัวมัลติวิวนะครับหรือว่าตัว HDMI out ตัวนี้ HDMI out ตัวนี้ก็จะมีเสียง embed ออกไปด้วยนะครับเราสามารถดูเป็นมัลติวิวได้หรือดูกล้อง1 2 3 4ได้ด้วยกดหมายเลขตรงนี้นะครับ1 2 3 4ก็สามารถกดดูได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้พอร์ต USB-C ในการเรคคอร์ดเราก็ไปใช้เขาเรียกว่าซอฟต์แวร์ของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์จะเป็น Mac หรือเป็น PC ก็แล้วแต่นะครับจะเป็น Mac หรือ PC ก็แล้วแต่ถ้าเป็น Mac PC ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ซอฟต์แวร์นั้นตัวไหนก็ต้องไปเช็คเสียงในคอมถ้าผมใช้ OBSผมก็ต้องไปเช็คเสียงใน OBS หลังจากที่ผมแอดออดิโอเข้าไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ฟังเสียงทุกคนก็จะมีปัญหาเหมือนกันว่าเวลาไลฟ์สตรีมไปแล้วเนี่ยเสียงเป็นแบบไหนอย่างเช่นที่ผมไลฟ์อยู่ตอนนี้ผมไม่ได้ฟังเสียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ดูแต่ออดิโอเลเวลแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโปรเฟชชั่นแนลเช่นพวกอีเวนต์ใหญ่ๆขึ้นมาหน่อยหรือว่าอีเวนต์ที่เป็นพิธีการนะครับเขาต้องฟังเสียงก่อนว่าที่จะเริ่มไลฟ์เนี่ยเสียงมันเป็นแบบไหนแต่ถ้าคุณไลฟ์ Facebook ธรรมดา YouTube ขายของธรรมดามันไม่ได้ซีเรียสเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไปปรับเพิ่มลดเสียงได้แต่ถ้างานพวกถ่ายทอดสดอีเวนต์แน่นอนละเขาซีเรียสเขาต้องการฟังเสียงก่อนเลยว่าเสียงเนี่ยที่เข้ามันในตัวมิกเซอร์ HD 2เสียงเป็นแบบไหนนะครับกล้องเป็นเสียงโฟลโล่หรือไม่โฟลโล่ก็แล้วแต่นั้นเราก็ฟังได้แค่2แบบเพราะมันไม่มีรูเฮดโฟนเอาฟังในคอมซอฟต์แวร์ที่ไลฟ์สตรีมหรือไม่ก็ฟังจากตัวจอมอนิเตอร์แต่ถ้าใช้ทีวีก็จะยากนิดนึงเพราะทีวีไม่มีเฮดโฟนเอาทีวีส่วนใหญ่ก็จะไม่มีรูเสียบออดิโอนะครับคุณก็ต้องฟังเป็นสปีกเกอร์พอเปิดสปีกเกอร์ดังไปเสียงไมค์ตัวนี้มันก็ลูปอีกนะครับนั่นก็คือปัญหาของตัวที่ไม่มีออดิโอเอาท์นะครับตัวนี้ก็ขาดอย่างเดียวขาดตัวออดิโอเอาท์เพื่อเช็คเสียงในการไลฟ์สตรีมนะครับถามว่าเขาทำมาทุกอย่างดีไหมดีนะครับยอดขายตัวนี้ก็ถือว่าดีมากสำหรับตัว Atem Mini Pro เท่าที่ผมลองใช้ไลฟ์สตรีมทุกครั้งผมก็ใช้ตัว LAN เสียบแล้วก็ไลฟ์สตรีมไปประมาณ9เมก10เมกภาพไม่มีดับเฟรมภาพสมูทนะครับแต่สำหรับคนที่จะทำโลโก้เยอะๆหรือมีไทเทิลเยอะๆเขาจะทำสตีลอิมเมจแล้วบางทีมันไม่สะดวกหรือไม่บางทีเขาก็ถนัดใช้ตัว OBS มากกว่านั้นเราก็ต้องฟังเสียงในตัวซอฟต์แวร์อย่างเดียวนี่ OBS ว่าเสียงเป็นแบบไหนนะครับอันนี้เป็นจุดเดียวที่ Atem ตัวนี้ไม่มีนะครับเรคคอร์ดโอเคมีอยู่แล้วถึงจะไม่เป็น SD card เป็น USB-C ก็รับได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราUSB-Cตัวนี้ไปไลฟ์สตรีมเอาUSB-Cตัวนี้ไปไลฟ์สตรีมแน่นอนแหละว่าเราไม่มีอะไรที่จะมาบันทึกก็ต้องไปบันทึกในคอมที่เป็น OBS ซอฟต์แวร์ในการบันทึกหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ไลฟ์สตรีมในการบันทึกนั้นเราก็หวังว่าน่าจะมีตัว Atem Pro 2ออกมา Atem Mini Pro หรือ Atem Mini Pro Plus ที่มีเฮดโฟนเอาท์นะครับแล้วก็มีช่องเสียบ SD card record เพิ่มก็ได้นะครับมันก็ยังมีรูด้านข้างอยู่ตัวเครื่องก็ถือว่าเล็กมากนะครับตอนนี้นั้นวันนี้เมื่อวานและวันนี้เป็นวันแรกนะครับของเพิ่งเข้ามารอบใหม่ใครที่จองไว้ก็น่าจะได้ของในวันนี้ใครที่ยังไม่จองก็จองในรอบต่อไปแล้วกันนะครับถ้าท่านจองท่านก็จะได้ของตามลำดับคิวที่
จองไว้นะครับจะจองร้านไหนก็แล้วแต่ว่าสะดวกอยู่แถวไหนได้ราคาก็เท่ากันทุกที่นะครับ23750บาทนะครับ23750บาทสะดวกซื้อร้านไหนก็จองร้านนั้นละกันของสินค้ามันจะเข้ามาน้อยนะครับน่าจะเดือนอาทิตย์หน้าน่าจะเป็นในที่เอเทมมินิธรรมดาเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะอันนี้ผมมาไลฟ์สตรีมเพื่อทดสอบเสียงนะครับทดสอบเสียงให้ดูทดสอบ1 2 3ไปเรื่อยๆแล้วก็ไลฟ์สตรีมก็เป็นที่ออฟฟิศนะครับอันนี้ก็ปิดไฟนะครับปิดไฟทั้งหมดแล้วก็เปิดไฟสีอย่างเดียวกล้องก็เป็นรุ่น S1S แล้วก็ใช้ตัวเลนที่เป็นไลก้าแล้วก็เปิด F1.4 นะครับ F1.4 ก็จะชัดอยู่บริเวณผมนี่แหละด้านหลังก็จะเอาๆหน่อยมีสีสันแล้วก็เรคคอร์ดเข้าไปที่ตัวเครื่อง Blackmagic ด้วยไลฟ์สตรีมผ่านตัว LAN port นะครับผ่าน LAN port ส่วน Multiview โปรแกรมเมาส์เนี่ยไม่ได้ทำอะไรแค่เป็นไว้ดูเฉยๆอันนี้ก็เป็น Multiview ดูแล้วก็เช็คเสียงจากตรงนี้ได้นะครับเสียงน่าจะออกไปแล้วก็ซิงค์เพราะว่านี้เป็นเสียงที่ไม่มีการตั้งดีเลย์อะไรทั้งสิ้นผมเอาเสียงไมโครโฟนผมใช้ตัวนี้เลย Sennheiser ตัว XWD นะครับ Sennheiser ตัวนี้ XWD ในการไลฟ์สตรีมนะครับใช้ ME2 ไมโครโฟน ME2 แล้วก็ตัวรับติดอยู่บนกล้อง S1S นะครับบิตเรทก็อยู่ประมาณนี้ 9.5 เมกที่Full HD นะครับไลฟ์สตรีมไป Full HD แต่เข้าไปที่ Facebook เนี่ยหลังจากไลฟ์สตรีมจบน่าจะเป็น720นะครับระหว่างไลฟ์ก็น่าจะขึ้น720ถ้าเป็นตัวนี้อันนี้จะต่างกับตัว Epiphan Pro Mini หรือว่าตัว Ticaster ที่ผมไลฟ์สตรีมเมื่อวานตัวนั้นจะเป็นแบบไลฟ์ไปแล้วเป็น1080เลยนะครับอันนี้ไลฟ์ไปก็จะได้ Resolution แค่ 720p นะครับ 720p แล้วเราก็Record Test เสียงไปด้วยนะครับเทสเสียงอันนี้โฟกัสก็อยู่ตรงนี้นะครับสำหรับ Atem Mini Pro นะครับวันนี้กล่องทุกตัวที่แกะออกมาแม้กระทั่งสัปดาห์นี้นะครับทุกตัวที่ใครได้รับไปเวลาดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของ Atem มาแล้วเนี่ยเวลาคอนเน็กสายแลนไปแล้วมันจะยังไม่เห็นนะครับต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ก่อนนะครับก็เข้าไปที่ตัว Connect ของมันนะครับเป็น Atem ชื่อว่า Atem Setup แล้วเสียบสาย LAN เข้าไปแล้วกดอัปเดตเฟิร์มแวร์หลังจากอัปเดตเฟิร์มแวร์ปั๊บคุณก็ไปเปิด Atem Software Control นะครับพอเปิด Atem Software Control ก็จะเห็นเครื่องตัวนี้เลยถ้าไม่อัปเดตแกะกล่องมาใหม่ๆเสียบสาย LAN ก็ยังไม่เห็นนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์จะดีเทคเจอแต่ว่าจะไม่สามารถเข้าตัว Atem Software Control ได้ก็ไปที่ Atem Setup ก่อนนะครับ Atem Setup หลังจากนั้นก็อัปเดตเฟิร์มแวร์เสร็จมันก็จะรีบูตพอรีบูตเสร็จตัวนี้ก็สามารถใช้ตัวซอฟต์แวร์ Atem Control ได้เลยนะครับถ้าใช้ซอฟต์แวร์ Atem Control ในการไลฟ์สตรีมแบบผมคุณก็สามารถทำ Still Image มาคีย์ได้นะครับซึ่งคีย์ผมปิดเปิดจากปุ่มตรงนี้ผมคีย์ Off โลโก้ก็จะหายไปนะครับอันนี้โลโก้เครื่องรูปหายไปผมกดคีย์ออนก็จะโผล่ขึ้นมานะครับคีย์ออฟคีย์ออนผมสั่งดาวสตรีมคีย์จากตัวนี้นะครับคีย์ดาวสตรีมมันจะอยู่เลเยอร์หน้าสุดของภาพที่เหลือก็แล้วแต่เราไปปรับแต่งแล้วว่าใครจะใช้อะไรเป็นแบบไหนนะครับก็ไปเลือก Still Image ซึ่ง Still Image ในตัวแอปพลิเคชันของ Atem Software มันก็มีรูปให้คุณดาวน์โหลดเข้าไปได้ถึง20รูปนะครับ20รูปก็แล้วแต่ว่าเราเลือกรูปไหนมาดาวสตรีมคีย์รวมทั้งออดิโอมิกเซอร์ก็เสียงดังมากดังน้อยก็เข้าไปปรับเอาเราสามารถลดเกณฑ์จากตรงนี้ได้อันนี้ผมลดเกณฑ์ลงมาเทส1 2 3นะครับเสียงก็จะเบาลงมาแล้วก็ออดิโอโฟลโลไม่โฟลโลก็จัดการจากตรงนี้เอาเลยนะครับโฟลโลไม่โฟลโลได้นะครับขาดอย่างเดียวมันไม่มีรูให้เราเสียบเฮดโฟนแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเช็คก่อนไลฟ์เช็คที่ HDMI เอาไปที่จอนะครับถ้าจอตัวนั้นมีรูเฮดโฟนคุณก็เช็คเสียงได้ถ้าไม่มีก็ต้องถ้าไลฟ์ผ่าน USB-C คุณก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็ฟังเสียงในคอมพิวเตอร์เอาก่อนกดไลฟ์สตรีมนะครับเพราะว่าถ้าเป็นงานพิธี
ต่างๆเวลาไลฟ์สตรีมแล้วเขาไม่สามารถเทสไลฟ์ได้มันก็คือไลฟ์จริงๆจังๆไปเลยนะครับแล้วก็ไลฟ์ไปแล้วมาปรับเพิ่มเสียงลดเสียงแบบผมมันก็ไม่ถูกที่มาเพิ่มลดแบบนี้เขาก็ต้องตั้งเสียงให้เรียบร้อยก่อนนะครับตั้งเสียงให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็มากดไลฟ์สตรีมอันนี้เราใช้ไมค์ไวเลสซึ่งเราสามารถต่อเข้าไปที่ซอส1 2 3 4ก็ได้แล้วแต่เราจะต่อซอสไหนนะครับอันนี้เป็นซิลวิเมทผมก็ไลฟ์สตรีมมาแล้วประมาณ15นาทีเป็นการทดสอบไลฟ์สตรีมให้ดูนะครับขอบคุณนะครับนั้นสินค้าใครที่จองจะจองร้านไหนก็จะมีของอาทิตย์นี้นะครับถ้าไม่ทันก็จองต่อนะครับจองร้านไหนก็ได้เหมือนกัน23750บาทแล้วก็จะได้ของในสัปดาห์ถัดๆไปก็ขึ้นอยู่กับว่าใครสั่งของมากใครสั่งของน้อยนี่ก็อีกเรื่องนึงแล้วกันนะครับมันก็ต้องเรียงตามลำดับคิวซึ่งตัวนี้ในท้องตลาดถามว่านิยมไหมผมว่าหลายๆคนก็ชอบเอาไปใช้นะมันเล็กดีแล้วก็มันรับ4HDMI input นะครับโอเคขอบคุณนะครับเดินมาดูฝั่งนี้ได้อย่าเข้าเฟรมไม่เข้าไม่เห็นในเฟรมไม่เห็นในเฟรมออดิโอเทส1 2 3 1 2 3 4เทส1 2 3 4อันนี้ก็ไลฟ์สตรีมแล้วก็ต่อ HDMI out ไปกล้อง1อันนี้คือ HDMI out ผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วผมก็เอาไปดูได้หรือจะดูเป็นมัลติวิวแล้วก็อันนี้มอนคีเห็นคีไหมคีสามารถเลือกได้นี่เห็นไหมปิดเปิดก็แล้วแต่เราไปเลือกนี่คี1 2ก็ไลฟ์สตรีมไปแล้ว13นาทีแล้วก็นี่ก็เรคคอร์ดไว้ด้วยนะครับบ๊ายบายขอบคุณนะครับ